ครับจากโจทย์ข้อนี้ครับที่เห็นว่าเป็นปัญหาลำดับนะครับก็จะทำการเทคลิมิตเข้าไปนะครับได้เท่ากับลิมิต n to infinity n บวก1ส่วน n จากนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามันใช้ส่วนเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะแยกออกมาเท่ากับลิมิต n to infinity n ส่วน n บวก1ส่วน n ที่เห็นได้ว่าสามารถตัด n ได้นะครับจะเป็นก็จะเหลือ1ก็จะเท่ากับลิมิต1บวก1ส่วน n จากนั้นเราจะทำการแทนลิมิตเข้าไปใน n นะครับก็จะได้เท่ากับ1บวก1ส่วน infinity 1ส่วน infinity เท่ากับ0นะครับจะได้เท่ากับ1บวก0เท่ากับ1ดังนั้นสรุปได้ว่าลิมิตที่หาค่าได้จะเป็นลูกข้าวนะครับผมก็จะตอบลูกข้าวอนุกรมโดยใช้วิธีการตรวจสอบ divergent test นะครับโดยขั้นตอนที่1 นะครับเราจะกำหนด n ขึ้นมาซึ่ง n ของเรานะครับคือโจทย์ฉะนั้นเราจะเล่าโจทย์ที่เป็นขึ้นมาเองครับก็เป็น n แฟกต์ส่วนด้วย2 n แฟกต์บวกจากนั้นนะครับเราจะนำ n ของเรานะครับมาเทคลิมิตลิมิต n เมื่อn ก็ใกล้ infinity จะเท่ากับลิมิต n แฟกต์ส่วนด้วย2 n แฟกต์บวก1เมื่อ n ก็ใกล้ infinity ครับบรรทัดต่อมานะครับเราจะทำการดึง n ที่ยกกำลังสูงสุดนะครับออกมานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าบนนะครับมีเพียงแค่ n แฟกต์ตัวเดียวนะครับฉะนั้นเราจะทำการดึง n แฟกต์ออกมาได้เป็น n แฟกต์เราทำการดึง n แฟกต์ออกมาใช่ไหมครับเราก็จะแทน1เข้าไปเสมอส่วนด้านบนล่างนะครับเราเห็น n แฟกต์เราจะดึง n แฟกต์ออกมาซึ่งจะเห็นใช่ไหมครับว่าหน้า n แฟกต์เนี่ยมันมีเลข2อยู่ฉะนั้นค่าเลข2ก็จะยังคงอยู่คงเดิมนะครับแล้วพจน์ต่อมาแล้วพจน์หลังนะครับเราจะเขียนแค่1ตัวเดียวไม่ได้นะครับเพราะ1มันไม่ได้คูณกับ n 1ฉะนั้นเราดึง n แฟกต์ออกไปเราก็ต้องคืนให้มันมันก็ได้กลายเป็น1ส่วนด้วย n แฟกต์ครับเราจะเห็นได้ว่า n แฟกต์ส่วนด้วย n แฟกต์มันสามารถตัดกันได้เราก็จะตัดกันแล้วบรรทัดต่อมาเราจะเขียนแค่ลิมิตที่เหลืออยู่นะครับเป็นลิมิต1ส่วนด้วย2บวก1ส่วนด้วย n แฟกต์เมื่อ n เข้าใกล้ infinity จากนั้นนะครับเราจะมาทำการแทน n เข้าใกล้ infinity นะครับโดยเราเห็น n ตรงไหนเราจะแทน infinity เข้าไปนะ1ส่วนด้วย2บวก1ส่วนด้วย n fact เราเห็น n เราเห็น n เราจะแทน n เป็น infinity ก็จะได้กลายเป็น1ส่วนด้วย n 1ส่วนด้วย infinity 1ส่วน infinity จะมีค่าเท่ากับ0ข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็น1ส่วน2และจากนิยามของ divergent test นะครับเมื่อค่าไม่เท่ากับ0จะเป็นลูกออกทันทีนะครับครับแล้วข้อนี้จะได้คำตอบเป็นลูกออกนะครับ